อันนี้ก็เหมือนกันลักมอเตอร์ไซค์ภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะเห็นแท็กซี่มาส่งสองสามีภรรยาที่หมู่บ้านเอื้ออาทรอยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีเสร็จแล้วสองคนนี้สามีภรรยาเดินสอดใส่สายตาหันซ้ายแลขวาราวกับจะหาเป้าหมายไปเจอมอเตอร์ไซคันเหมาะเหม็งพอเลือกได้เสร็จปั๊บก็สะเดาะปุ๊บก็ขี่ออกจากหมู่บ้านเข้าไปเลยภาพจับตอนที่ออกไปได้นี่อีกมุมนึงเห็นไหมเจ้าของรถโพสต์ข้อความบอกใครเห็นหรือรู้จักโจรในภาพในคลิปแจ้งเบาะแสมาเลยครับเดี๋ยวผมให้รางวัลนำจับ 10,000 บาทนี่ก็คือยอมแล้วล่ะยอมควัก 10,000 บาทเลยทียอมที่รถมอเตอร์ไซค์ 70,000 เออก็อยากได้คืนไงนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ลานจอดรถหน้าตึกที่หมู่บ้านเอื้ออาทรที่บางใหญ่นี่แหละไปเจอกับเจ้าของรถอายุ33ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเองจอดรถไว้ที่หน้าตึกตามปกตินี่แหละและทีนี้มันมีคนร้ายซึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายคาดว่าน่าจะเป็นผัวเมียกันนี่แหละทั้งคู่เดินมาจากหลังตึกจากนั้นลงจากรถแท็กซี่ตอนแรกก็พยายามงัดรถจักรยานยนต์คันอื่นก่อนแต่มันไม่สำเร็จเพราะว่าเจ้าของเขาล็อกโซ่เอาไว้จากนั้นก็มางัดรถของตนเองแทนค่ะแล้วก็ขี่หลบหนีไปหน้าตาเฉยเลยไม่ใช่เดี๋ยวจับได้จะออกหงายการ์ดนี้นะทำไมเพราะว่าเลือกหมู่บ้านดีแล้วนะเอาทำไมอ่ะเอาก็หมู่บ้านเอื้ออาทรไงเอ้ยใช้คำพูดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่ไงสมมติเนี่ย ก็เอื้ออาทรกันละกันน่ะไม่ได้เหรอไม่ได้สิไปเอาของเขาผิดนะรถเขาตั้ง 70,000 ฝากแจ้งเตือนภัยเลยนะตอนนี้ตำรวจที่สภ.บางแม่นางที่เขาไปแจ้งความไว้ได้ข้อมูลจากคนขับรถแท็กซี่แล้วบอกคนร้ายเนี่ยเรียกรถจากแถวเพชรเกษมเจ้าของรถบอลขอพลเมืองดีเลยใครเห็นแล้วแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเดี๋ยวควักให้เลย 10,000 นะครับรถนะคะจอดไว้หน้าตึกอะค่ะครับก็โจรที่มาค่ะเขาก็นั่งรถแท็กซี่มาแล้วเขาก็ไปตึกข้างหลังสุดแล้วก็เดินไล่มาเลยคือไล่เลือกเลยใช่ใช่ค่ะก็คือไล่มาจากข้างหลังตึกข้างหลังจนมาถึงเนี่ยค่ะคือแถบหน้าหมู่บ้านแล้วอะค่ะก็มาเอาคันนี้ไปเออนะขอให้จับตัวได้ไวๆนะรถมันก็ต้องใช้นะของคนซื้อมามันก็ต้องใช้ไปเอาของเขาไปดื้อๆเลยช่างชวนเหลือเกินนะเป็นผัวเป็นเมียหาเรื่องทำที่ผิดกฎหมาย